ชิญพิธีกรครับดูก่อนอื่นกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติก่อนอื่นกราบขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ขอเถอะก่อนอื่นครับกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับรวมถึงแฟนคลับทุกๆท่านของสแตมเพื่อนผมนะครับขอเสียงให้สแตมอีกหนึ่งทีครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเสียงที่ท่านได้ยินคือเสียงของงานแถลงข่าวนะครับไวตามิวเสนอสแตมฟ้าผ่านะครับเป็นคอนเสิร์ตนะครับไม่ใช่ว่าสแตมจะไปยืนกลางฝนแล้วให้ฟ้าผ่าเพื่อลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไม่ใช่นะฮะผมนะครับได้รับหน้าที่พิธีกรด้วยความไว้วางใจจากสแตมนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าผมจะทำงานที่เป็นงานเป็นการแบบนี้ได้นะครับผมชื่อยานวุฒิธัญญหานะครับหรือชื่อเล่นเรียกว่าพี่เอสผมมาจากคณะเสือร้องไห้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเออสแตมอะไรขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าสาเชียร์อยู่ข้างล่างเราอยู่คนเดียวแล้วเราเขินเมื่อกี้นะครับเกิดการขัดข้องทางเทคนิคชั้นใหญ่นะครับเพราะว่าเราให้ทีมงานของเรานะครับที่เป็นคุณแม่ลูกสองปาตะไคร้นะฮะก็ผลได้ตามคาดจริงๆนะครับข้างนอกฟ้าผ่าจริงๆนะครับทำให้ข้างในเกิดกระแสขัดข้องตั้งแต่เราออกโปสเตอร์ไปว่ามีชื่อสแตมฟ้าผ่าเนี่ยฮะคืนนั้นฟ้าก็ผ่าอีก2วันคือฟ้าผ่าทุกวันหลังจากนั้นนะครับคือหลายคนก็ถามมาในทวิตเตอร์ว่านี่เป็นการโปรโมทหรือเปล่านี่ทีมงานถึงกับสร้างฟ้าผ่าขึ้นมาได้แล้วเหรอครับในงานทุกทุนสร้างฟ้าผ่าบอกได้เลยว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาจจะใช้ไสยศาสตร์นี่แหละอาจจะใช้แม่ลูกสองครับปะแม่ลูกสองทุกวันนะฮะเอาตั้งก่อนครับเชิญครับเชิญครับช่วงต่อไปครับเราจะรวบรัดไปกันแบบรวดเร็วนะครับเนื่องจากมีพี่ๆสื่ออยากจะรู้แน่นอนว่ารายละเอียดความแตกต่างของคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงครับเมื่อคำถามครับมารวมกับฟ้าผ่าแน่นอนครับเราจะทำการถามคำถามกันในธีมแบบปริศนาฟ้าผ่านะฮะเราจะไปกันแบบเร็วๆนะฮะขอผมดูโพยนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับน้องสแตมเสียงผมสูงไหมฮะเอาจะให้เหมือนเอาให้เหมือนนะครับตอนนี้นะครับคุณสแตมอยู่ในบูธของวันจะมีจุดนี้เอ็กซ์ตร้าทุกคนจับเวลาเสียงคุดดังไปถึงความต้นทีแบบตอนนี้เราใจจุดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะครับครับประมาณนะครับครับผมคำถามที่หนึ่งนะครับครับชื่องานคอนเสิร์ตครั้งนี้คือไวตามิวเสนอสแตมฟ้าผ่าหรือสแตมผ้าผ่าครับผมขอทูลคำถามนะครับชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับไวตามิวเสนอสแตมฟ้าผ่าหรือผ้าผ่าครับผมหนักเวลายังเดินอยู่นะครับฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าอ้าวขึ้นไปถูกต้องผมต้องขึ้นมาใกล้คุณขึ้นไปไหนดีผมต้องขึ้นมาข้างหลังใช่ไหมอ่ะสมมติขึ้นไปทางโน้นนะนอกจากครับนอกจากนี้ชื่อคนใจนี่เริ่มเป็นการเป็นการแล้วครับหลายคนก็ถามว่าฟ้าผ่านี่มาจากอะไรครับจริงๆก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับนอกจากว่าอยู่ๆเขาพูดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่น่าจะสนุกดีคือเราไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเราจะเล่นในที่ตามที่เล็กๆต่างๆเรารู้สึกว่าถ้ามาอิมแพคอารีนาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เกินคาดเลยคิดว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเรียบร้อยใช่แบบว่ามันก็น่าจะทำอะไรตลกได้ก็ได้ฟ้าผ่าตลกได้สนุกก็ได้สนุกมันก็ได้ฟ้าผ่าก็ได้จะลึกซึ้งก็ได้ฟ้าผ่าก็ได้ก็รู้สึกว่าชื่อนี้มันเหมาะดีครับมีน้องๆถามเข้ามาทางโทรจิตนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อจริงของพี่แตมด้วยไหมอภิวัตเอื้อเอื้อเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งเสียงอุทานแล้วก็ทั้งนามสกุลของแตมด้วยนะครับบรรพบุรุษผมก็รู้สึกว่าจะใกล้ตายแล้วก็เลยตกลงมีคนบอกว่าเกี่ยวก็ได้ครับอภิวัตก็วัชระนี่แปลว่าสายฟ้าอภิวัตก็แปลว่าสายฟ้าเยอะก็แปลว่าฟ้าผ่าก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปอันเดียวไงจ้าซีเองใช่คำถามต่อไปครับผมมาแล้วหมดแล้วครับขอเป็นจีนหนึ่งได้ต่อไปครับครับผมสถานที่จัดงานครับผมสำหรับงานครั้งนี้อันนี้ง่ายมากจัดที่สวนอภรณ์หรือเสาชิงช้าครับ
ถ้าพี่ปัญญาเดินอยู่แถวนี้นะครับแกจะดูแล้วก็มองดูใช่ไกลอ่ะอิมแพคอารีนาครับเป็นจุได้ถึง 10,000 คนหรือ 12,000 คนนะครับเป็นใหญ่ที่สุดที่ผมเคยจัดมานะครับแน่นอนเมื่อพูดถึงสถานที่แล้วครับผมส่วนต่อไปครับครับผมนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดที่เกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับครับผมบัตรคอนเสิร์ตของคุณครับครับผมระหว่างขายหมดภายใน30นาทีที่เปิดขายบัตรกับ15นาทีข้อไหนถูกต้องครับยังไม่หมดนะครับเอายังไม่หมดนะครับเนี่ยเหลือบาทนะครับตอนนี้เหลือบาทเหลือครับยังไปซื้อได้นะครับยังซื้อได้อยู่นะครับตามร้านขายของชำไม่ใช่ครับไม่มีขายเลยให้ไปที่ไทยทิเก้นเมเจอร์นะครับใช่ครับยังมีหลุดจองอยู่เพียบเลยนะครับขอฝากด้วยนะครับเป็นคำถามที่ดีนะคำถามคุณดีมากนะคำถามต่อไปครับเมื่อซื้อบัตรแล้วครับครับผมคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษจริงๆนะจริงๆครับเมื่อท่านซื้อบัตรไปแล้วสิ่งที่ท่านจะได้เป็นของแถมเป็นหนังสือครับคำถามคือเป็นหนังสือพระเครื่องหรือหนังสือการ์ตูนครับผมคิดว่าถ้าเป็นคนอย่างสแตมป์เนี่ยน่าจะมีความเชื่อศาสนาเหมือนกันนะฮะขอตอบว่าหนังสือการ์ตูนครับอ่ะแล้วศาสนาตรงไหนเนี่ยถูกต้องครับขึ้นไปเรามีแถมหนังสือการ์ตูนด้วยนะครับใครมีตัวอย่างในวันนี้บ้างไหมฮะมีไหมฮะมีครับทางผู้ชมนะครับเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ตอนนี้เหลือกี่ใบครับพี่ไทยนี่นะฮะนี่ฮะมีตัวอย่างอยู่ตรงกลางไม่กล้าบอกหลังเลยนะถ้าใครตามในสตาร์แกรมของนายอยู่ก็จะเห็นตัวอย่างได้เช็คกันด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงในขอรบกวนเปิดสักหน้าให้ทางประชาชนนะต้องทุกตัวจับไปได้นะครับซื้อปั๊บรับปุ๊บอันนี้ทันทีเลยนะครับทุกที่นั่งทุกใบใต้หนึ่งเล่มว้าวถ้าไม่ได้ให้ทวงทวงจากไทยทิเก็ตไทยทิเก็ตนะครับครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเป็นไปโดยว่าโดยความสะอาดนะครับกลับไปด้านหลังรถคันนี้นะครับกลับด้านหลังนั่นครับเป็นเรื่องราวของการเดินทางมาสู่คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับสแตมป์ฟ้าผ่าแล้วก็เป็นคำถามยอดนิยมครับแขกรับเชิญครับที่จะมาในงานนี้นะครับระหว่างมีคุณเลือกอีกเหรอผมไม่ได้เลือกอ่ะเนี่ยเอาลองดูเป็นทีมมาแล้วต้องมีแล้วล่ะระหว่างนักชนชื่นครับกับพิยุทธ์สรยุทธ์ครับไม่ทราบว่าท่านไหนมาว่าสปอนเซอร์เป็น BC เป็นช่อง3ใช่ไหมครับผมนักคอมครับนักคอมมาแน่นอนนะครับเอาจริงๆสิไม่ได้มาหรอกไม่มีทั้งคู่นะครับไม่มีครับแต่อาจจะมาดูอาจจะมาดูที่สรยุทธ์อาจจะมาดูถ้าอย่างนี้พอจะบอกครับท่านชมได้ไหมฮะว่าต้องมีใครมาบ้างก็บอกได้ทั้งสองท่านนะครับครับคุณบาร์มี่นะครับโอ้ติดต่อเขาเซ็นพวกมือด้วยนะครับบาร์มี่นะครับบาร์มี่สีสามใช่ไหมฮะใช่โอ้โหแล้วก็ทีมคณะก็มาเลยนะก็คุณบัมบี้จะมาร้องเพลงพร้อมๆให้ฟังกันแล้วก็มีอีกวงนึงนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับครับไม่มี YMCK ครับสุจริตกันหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับผมเนื้อผมมือด้วยโอ้ YMCK เนี่ยเป็นดนตรีแนวแบบปิดนะครับเอาให้นึกถึงพวกตัวอย่างอย่างเช่นบอดี้สแลมที่ก็อยู่ในแนวไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะ DJ Soda อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแนวนั้นไม่ใช่เป็นแบบว่าเกมสมัยก่อนนี่นึกถึงเกมสมัยก่อนนะครับก็เลยสร้างความแปลกใหม่ครับมันก็จะแบบสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นในประเทศเราครับสำหรับคำถามสุดท้ายในช่วงไร้สาระนะครับนี่สาระเต็มที่คุณครับระหว่างคอนเสิร์ตครับครับผมสแตมป์จะดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นครับขออีกทีได้ไหมฮะระหว่างคอนเสิร์ตครับผมสแตมป์จะดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นครับน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นระหว่างคอนเสิร์ตนี่ไวตามิลครับสแตมป์จะดื่มไวตามิลครับผมแล้วถ้าซื้อประกันล่ะครับเมืองไทยครับแล้วถ้าลบเครื่องสำอางล่ะครับบีเฟสต้าแน่นอนครับแล้วถ้าต้องดื่มเครื่องดื่มบำรุงสมองสกอตสมาร์ทเท่านั้นจบแบบสวยงามนะครับก่อนจะมาจุดนี้นะครับผมเคยทำงานอยู่ไปรษณีย์ไทยนะฮะยืนอยู่หน้าสถานีให้คนแปะสแตมป์เรียนกันนะฮะนี่แถว2มีเพียบเลยนะครับท่าต่อไปครับวันนี้พี่ชายใจดีนะครับพี่บอยของเรามาใช่ไหมครับไม่มาครับแต่ว่าถึงตัวจะไกลนะครับแต่ว่าพี่บอยได้ฝากคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ของสแตม
เลยครับเพราะผม